จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งในเชิงนิติวิทยาศาสตร์และการพูดคุยกับพยานทางรองผู้บัญชาการตำรวจการท่องเที่ยวระบุว่าไม่ได้เกิดเหตุข่มขืนขึ้นที่เกาะเต่านะคะอย่างที่มีผู้ออกมาฟ้องร้องและเรียกร้องว่าต้องดำเนินคดีขณะที่ทางตำรวจก็ระบุว่าเตรียมรวบรวมข้อมูลเอาผิดเพื่อเอาผิดกับบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ติดตามจากรายงานของคุณสนธยาแก้วขำค่ะโรงแรมขนาดเล็กแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษได้เข้าเช่าพักกับเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวม5คนเป็นชาย4คนหญิง1คนขณะท่องเที่ยวบนเกาะเต่าระหว่างวันที่21ถึง26มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษจะได้บอกเล่ากับเจ้าของโรงแรมในช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนว่าในคืนวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเธอถูกบอมยาและล่วงละเมิดทางเพศจากชายเอเชียซึ่งเจ้าของโรงแรมได้แนะนำให้ผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเกาะเต่าแต่ผู้เสียหายอ้างว่าต้องรีบเดินทางไปเกาะพะงันเพื่อร่วมงานฟูลมูนปาร์ตี้กับเพื่อนชายซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศทำให้ไม่ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเกาะเต่าในวันเกิดเหตุแต่อย่างใดแต่เขาบอกว่าเขาอยากกลับมาแจ้งความที่นี่ได้ไหมหนูก็เลยบอกเขาว่าฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจะแจ้งได้หรือเปล่าเพราะเธอไม่ใช่ผู้เสียหายในขณะที่ผู้เสียหายกลับบ้านแล้วอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเช็คถูกไหมคะว่าตรงมีอะไรปัญหาอะไรเกี่ยวกับร่างกายหรือมีแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยพูดบอกว่าโอเคฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าคงจะไม่ได้แต่หนูก็เลยบอกโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรเราลองไปดูกันพอไปถึงหนูก็พาเขาไปโรงพักเลยไปด้วยกันนะคะไปกัน2คนหนูก็พาเขาไปโรงพักเลยแล้วก็ถามตำรวจตรงนั้นเลยตำรวจเขาก็ให้คำแนะนำว่ามันยากเพราะว่าเจ้าตัวไม่อยู่เหตุการณ์มันเกิดกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นต้องอยู่แล้วก็แจ้งความถูกไหมคะหลังตำรวจเกาะเต่าทราบเรื่องจากเจ้าของโรงแรมว่าอาจมีการล่วงละเมิดทางเพศจึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหาดทรายรีจำนวน7จุดเพื่อหาข้อมูลหลักฐานแต่ตรวจสอบไม่พบภาพหรือการกระทำล่วงละเมิดทางเพศในช่วงเกิดเหตุระหว่างวันที่25ถึง26มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากระบบกล้องวงจรปิดสามารถตรวจสอบภาพย้อนหลังได้เพียง7วันนี่เป็นโรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษได้เข้าเช่าพักกับเพื่อนรวม5คนซึ่งที่นี่เธอได้บอกเล่ากับเจ้าของโรงแรมว่าเธอได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลให้สังคมภายนอกได้รับทราบครับในวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่หาดทรายรีบนเกาะเต่าเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานตามคำกล่าวอ้างของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษซึ่งอ้างว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งหลังรับฟังข้อมูลจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะเต่ารวมถึงการรายงานสถานการณ์จากตำรวจในพื้นที่รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวระบุว่าจากพยานหลักฐานทั้งในทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานบุคคลที่ได้มาในขณะนี้ยังไม่พบการข่มขืนแต่อย่างใดจึงเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนำข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายภาพพจน์การท่องเที่ยวของเกาะเต่าและประเทศไทยวันนี้จากพยานฐานทั้งหมดที่เราไล่เรียงมา3วันเต็มๆนะครับนะไม่มีพยานฐานใดที่ยืนยันว่ามีเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุข่มขืนไม่ว่าจะเป็นเหตุการวางยาแต่ผมต้องมีทั้งนี้นั้นนะครับว่าแต่ถ้าหากว่าผู้เสียหายเขาเดินทางมาพบแล้วเอาหลักฐานมาแจ้งความนะครับและมีหลักฐานที่แสดงอื่นๆนะครับหลักฐานใหม่อื่นๆที่แสดงว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นมีการข่มขืนกระทำชำเราเกิดขึ้นจริงอย่างนี้ผมต้องเรียนว่าเราจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดในขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าบอกว่ารู้สึกกังวลกับกระแสข่าวความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากกังวลว่าหากภาพลบด้านการท่องเที่ยวของเกาะเต่าออกไปมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเกาะเต่าในระยะยาวต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเยอะ
ในความรู้สึกนะครับที่อย่างเพจทั่วโลกไปเกาะเต่าอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยซึ่งการทำอย่างเงี้ยมันเรียกร้องให้โลกมาดูแล้วก็มาประจานนะครับถ้าออกมาประจานว่าเกิดเรื่องที่เกิดทั้งที่บางครั้งยังไม่จริงหรือไม่จริงเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเสียหายเข้าไปแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวระบุเพิ่มเติมว่าหากผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความพร้อมยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ข่มขืนขึ้นจริงทางตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแต่จนถึงขณะนี้ทั้งตำรวจรวมถึงสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน